สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวียนยูเคนะคะค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะมันนี่มีกันอยู่บ้านมุมนี้อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะมันนี่บีสพาทุกคนนะคะมากินแฮมค่ะเพื่อนๆมาบีเอามาจะใส่บีเอามาคองเหลืองมาแต่เห็นงานอีกแล้วค่ะทุกคนจ๋าเอาแบบได้มาเป็นกองเลยเนาะเป็นแบบของเป็นกองถึงยังพันแกะพันเปิดเนาะจ๊ะเนาะก็เลยได้ของฟรีไปค่ะมันนี่ก็มีผักเยอะมากค่ะมันนี่แบบแดดค่อนข้างร้อนนะคะเนาะอยู่อังกฤษเนาะบ้านบิกะเกิดยังไงล่ะข้างนอกนี่คือแดดอากาศดีอากาศดีแห้งเลยก็เลยสิมากินสลัดเนาะมันนี่กับสลัดไรเนี่ยแหละกับแก้มค่ะกับแก้มของบิกะมีเรดิชนะคะทุกคนจ๋านะคะเชอร์รี่ทอมาโตนะคะก็คืออันมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะมีพวกว่าเขาเอิ่นเชอร์รี่เนาะมันอาจจะเป็นแบบลูกไข่ลูกเชอร์รี่เนาะเออก็คือแหละเออกับแม่แหละนะคะมีแตงกวาค่ะนะคะแครอทค่ะทุกคนจ๋าในอันนี้ก็เป็นผักกาดให้ไข่ผักกาดแล้วเนาะนี่ผักกาดผักแบบนี้นะคะอยู่บ้านก็กินแต่จังสี่ละค่ะทุกคนจ๋ามาค่ะมากินน้ำกันเนาะเดี๋ยวโอ้ยนะคะอันนี้เอาไว้แก้เลี่ยนนะคะเพื่อนๆอาชีวะแฮมเนี่ยอันขออภัยด้วยค่ะรสชาติแบบไหนเนาะแฮมก็สิออกรสชาติแบบคล้ายๆแหนมค่ะทุกคนจ๋ามันแต่ว่ามันสิแบบบอกไหนดีรสชาติมันสินุ่นนัวนุ่นนัวกว่าแหนมเนาะมันสิออกสมสมออกนุ่นนัวออกไหนดีแซ่บค่ะทุกคนจ๋าแซ่บอีลีไม่กัดคล้ายๆแหนมบานเฮาแหละแต่ว่าแหนมบานเฮาสิออกแบบสมสมอันอธิบายว่าถือมันกะสำหรับบีบีคิวามักคล้ายๆกันเนาะเรามากินกันเลยค่ะวันนี้หัวแต่11 โมงนะคะเนาะตอนนี้11 โมงเช้านะคะเกือบเที่ยงแล้วล่ะมันจะซักผ้าแล้วมือหยุดงานนี่บ่ได้เห็นหยังนะคะทุกคนจ๋าเฮ็ดแต่อันก็ยังล่ะเฮ็ดแต่งานบ้านมีกระใส่ไปสิเนาะแต่ปกตินี่ถ้าบิสกินบิสกินแบบม่วนม่วนม่วนหยิบใส่ไปแล้วเนาะนี่สกินแกล้ดิดเครื่องนึงมีผ้าไว้แล้วนะคะเนาะถ้าเป็นเธอสกินเป็นลูกเนี่ยก็คือสิยากอยู่เอ้านี่ค่ะมาบ่มากินด้ะแค่ยำบอกแล้วเด็ดเนี่ยกับมดไปเกือบ1 นาทีแล้วผักสดๆกรอบๆทั้งเลยค่ะแซ่บอันนี้เอามาแค่ครึ่งเดียวนะคะนะเพราะว่าอยากกินมันหมดหวานหวานมากน่าจะกินหมดอยู่น่าจะไปเอามาอีกครึ่งหนึ่งมันจะเป็นแผ่นๆนะคะทุกคนจ๋ามันจะเป็นแผ่นๆนะคะนะคะบีกับแกะกะโหลกออกมาเนาะออกมาประมาณหาสินค่ะกล่องหนึ่งน่าจะมีประมาณกล่องหนึ่งน่าจะมีอยู่ประมาณ30 สไลด์ได้ค่ะเป็นเขาให้มาแบบเป็นสไลด์สไลด์เนาะค่ะเนาะสไลด์กับซิมานยาวประมาณนี้เนาะค่ะเนาะบีกับเอาออกมาแค่ส่วนที่เอาปีซิกินพวกคิดว่าคงกินมาหมดดอกเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยปีกินกับผักได้เยอะมากค่ะแล้วก็อิ่มเร็วด้วยเนาะเต็มปากผักเยอะมากมากินน้ำกันด้วยค่ะทุกคนจ๋าอ
ไรมิชิกินสไตล์วีทุกคนจังไหนกะทมุมมามก็ขออภัยเลยไปกินสีแล้วจะตักสีไห่มุ่งมาไปถึงไหนกินสีแล้วค่ะพักมือจะน่าสับแสบกินข้าวไม่หลายเกลี่ยจงสีงามงามเนาะสีเหลืองเออเหอเลยช่วงจ๋าหวานจะบอกว่าไม่รสชาติเผ็ดเลยหวานหวานแบบหวานเป็นผลไม้ได้ค่ะทุกคนจ๋าเขาเอิบเผ็ดหวานแล้วเนาะความคิดปีนี้คือเอามาตัดเหรียญแต่ว่าคือสิบมาตัดเหรียญเลยหวานไปอีกใส่ไปละนี่นะคะวันนี้คลิปนี้ไม่มีสาระนะคะจะมีแต่กินอย่างเดียวค่ะ Enjoy กับการกินอาหารเนาะผักพอบ่เนาะแฮมขึ้นหลายแท้เอ้าเอามาแค่หาสไลด์หนึ่งกับกินในประกังย่างหลายเลยซิมล่ะนี่มาเด้อค่ะแซ่บวันนี้ไม่ได้นะแซ่บแซ่บพักกระแซ่บมาเด้อค่ะพันหนึ่งสี่ไปเลยอ
พี่ว่าญี่ปุ่นเขามันขนมขังแพงเนาะนั่นปะแฮมแบบนี้เนาะอยู่ไทยเบกับบ่ค่อยเคยกินหรอกค่ะทุกคนจ๋าบ่เคยซื้อกินหรอกนี่น่าจะมีอยู่ในห้างแหละแต่ว่าอันอยู่บ้านก็จะสิกินเฮียงเนาะประแดกแสบกลัวพะนะบอกค่ะแต่ว่ามันก็แสบตังค์กันไปค่ะอันนี้ก็คือมาอยู่นี่มันก็หากินได้ง่ายเนาะมันก็เลยบิกเลยอันมากกินอยู่แต่อยู่บ้านเท่าราคาค่อนข้างแพงอย่างที่บีบอกค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นของที่ว่าเมื่อคืนนี่ไปเฮ็ดงานแต่งงานมาแล้วนี่มันเหลือหลายแห้งเหลือหลายกองก็เลยเอามาได้เนาะเม็ดจังสีเนาะอ่อนๆเลยนะกินสิแล้วคิดหอส้มตำแต่ก่อนไปอยู่บ้านพี่กับไปอยู่บ้านเดือน3 เดือนแล้วจ้ะเนาะกินส้มตำเสมอเก็บกดแม่จ๋าทุกคนจ๋าเก็บกดเพราะอย่างเพราะว่าอยู่อังกฤษมันปุ๊บเอ้ยปุ๊บห่วงหน่วยนึงอะเครื่องโล่อะปาไปประมาณ6-7 ปอนด์6-7 ปอนด์ถ้าสมมติ10 ปอนด์นะคะ10 ปอนด์อยู่ทางนี้เงินไทยก็จะเป็นประมาณเกือบ450ประมาณ430 440แล้วแต่อาการขึ้นลงเนาะปกฮุงหน่วยหนึ่งป่าไปเลยเท่าไหร่ล่ะเกือบ400เครื่องนึงกับ200-300ผมเด้อทุกคนจ๋าหน่วยหนึ่งเนาะบ่กล้าซื้อกินแล้วมันบ่แมนแค่อันปกฮุงเนาะปกฮุงแพงบ่อีหยังค่าส่งแพงไปอีกก็สิได้กินทุกคนจ๋าป่าไปเกือบว่าครึ่งพันเกือบพันแน่ก็มีล่ะบ่กล้าซื้อกินอีหลีคิดอันขี้เหนียวพี่เป็นคนขี้เหนียวกลับรอไปกินอยู่ท่าอย่างเดียวเลยอันความคิดบินอ่ะอันเงิน400ซื้อกินอยู่นี่อันกลับไปไทยนี่เงิน200ได้ปิ้งไก่จังซี่หาใหม่ข้าวเหนียวก็ได้ส้มตำก็ได้ก็เลยคิดว่าเก็บเงินอยู่นี่แหละอยู่บ้านเก็บเงินเอ้ยอยู่นี่ให้งานเก็บเงินไปกินอยู่ไทยผู้ใดบ่มักการกินเสียงดังก็ขออภัยด้วยจ้ะบีบ่ได้กินเสียงดังแจ๊บๆหรอกแต่ว่าผักมันกรอบมันเป็นเพราะผักเนาะบ่ได้ตั้งใจเฮ็ดให้มันแบบเสียงดังแล้วจ้ะเนาะถ้ายามบ่แห้งมันก็บ่แตกผักก็บ่แตกก็กินก็กลืนลงบ่ได้อีกทำยังไงพอ
ทุกคนจ้าจังเลยค่ะพี่ก็จะขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะจ้าเพราะว่าถ้ากินต่อไปนะจ้าย่านคลิปมันยาวกว่านี้เนาะแต่ว่าพี่ก็จะกินต่ออยู่หรอกแต่ว่าสิขอลาเพื่อนไปก่อนนะจ้าเนาะถ้าเพื่อนนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องวีน้ำเด้อจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ